มาดูหนึ่งในโครงการที่หลายคนรอคอยนะฮะสำหรับเงินหมื่นเฟส2หลังจากเฟสแรกเนี่ยแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางไปก่อนหน้านี้คาดว่าเฟส2เนี่ยดูเหมือนจะมีแนวโน้มนะฮะว่าจะแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุก่อนแต่ก็ต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เขาจะประชุมกันในวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยแต่ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยนะฮะทีมข่าวของเราไปชิมลางไปสำรวจความคิดเห็นกันหน่อยนะครับว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขามองเรื่องของเงินหมื่นในเฟส2อย่างไรส่วนใหญ่บอกว่าเงินหมื่นเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บางส่วนมองว่ารัฐบาลควรแจกเงินหมื่นพร้อมกันทั้งหมดนะฮะแต่ก็เข้าใจครับว่าด้วยงบประมาณที่มีจำกัดเนี่ยอาจจะแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุก่อนส่วนรูปแบบการจ่ายเงินนะฮะเสียงสะท้อนบางส่วนบอกว่าแหมกลุ่มแรกแจกเป็นเงินสดไปแล้วกลุ่มที่2ก็ควรจะแจกเป็นเงินสดเหมือนกลุ่มเปราะบางเนื่องจากผู้สูงอายุนะฮะบางท่านก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนถ้ามีก็อาจจะใช้ไม่คล่องมากนักนะครับรวมถึงเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางอย่างไรก็ตามครับก็มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงินหมื่นของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างมากเพราะว่านะฮะมีการใช้จ่ายในบรรดาตั้งแต่ร้านค้าเล็กๆในชุมชนไปจนถึงนะครับเรื่องการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคต่างๆยิ่งถ้าเกิดสามารถแจกได้พร้อมกันนะฮะมุมมองของประชาชนมองว่าก็จะยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นเนี่ยไปฟังเสียงกันหน่อยครับ60ปีแล้วก็เห็นด้วยนะคะที่จะให้เขาแต่คนที่รออยู่อะค่ะก็ควรจะให้เขาด้วยอะค่ะตอนนี้ก็คือเห็นว่าควรจะแจกเป็นประชาชนทั้งหมดใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างน้อยช่วงปีใหม่เนี่ยเขาจะได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีการใช้เงินใช่ไหมคะเขาก็จะได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขถ้าเงินที่ต้นเนี่ยไม่เหมาะกับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าพวกตายายคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนไม่ใช้มือถือเงี้ยแต่อย่างน้อยถ้าเป็นเงินสดเนี่ยเขายังสามารถไปเบิกได้